ได้ตอนที่ดังๆ 300,000 เลยอ่ะที่บ้าที่สุดในชีวิตผมนะนั่งเครื่องบินไปฮ่องกงกินกาแฟแก้วเดียวแล้วกลับสมัยก่อนพ่อหาตังค์ได้เยอะหาได้เยอะหาได้เยอะทำไมพ่อไม่เอาเงินไปทำหน้าทำตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วผมก็ขอใช้คำนี้ได้เลยว่าเกาะเมียกินได้เลยเรื่องไหนที่เจ็บปวดที่สุดเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงข้างไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินถ้ากลับมายืนได้อีกครั้งเราจะซื้อตั๋วให้เขาไปกินกาแฟที่ฮ่องกงเฮ้ยมันดราม่าแล้วเนี่ย